ตัวครับสวัสดีครับผมบางคาน้อยร่มกล้าวสันเกิดวันนี้เจอเพชรอันดาเคยชกไหมไม่เคยวันนี้เราต่อให้เขาปอนหนึ่งอ่ะพอเราร้อยปอนเมื่อเช้ามาเท่าไหร่นี่มา102รถคิดว่ากี่นาทีครึ่งชั่วโมงผ่านไหมทำเสร็จแต่เมื่อวานแล้วมั้งใช่ไหมเมื่อคืนไปกินมากินมาครับซ้อมที่ไหนที่เดิมร่มกล้าวกี่วันรอบนี้ประมาณ3อาทิตย์ครับเราเป็นมวยประเภทก็ครบเครื่องเพชรอันดามันมีอะไรบ้างเห็นเนี่ยยาวเข่าคิดว่าไหวไหมเนี่ยเจอเข่านี่ไหวนะเอาเราน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ประมาณ17ครับล่าสุดเป็นไงผลงานก็ชนะเซมจันสิงห์บัลลังก์ตัวอ๋อกลับมาเกิดแล้วนะอีกแล้วอีก2ควายเป็นไงก็2ควายแพ้ครับแพ้วันนี้ต่อให้เขาอีกนะคิดว่า1ปอนด์เนี่ยมันมีผลมั้ยนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะเอาลูกหลานจากจังหวัดสุราษฎร์ครับอ้าวฝากแฟนครับเชียร์นะวันนี้กูเอ็กด้วยครับวันนี้บางคาน้อยครับขึ้นจบกับฝากFT พี่น้องทุกคนเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ด้วยครับจะทำให้เต็มที่ครับนี่ครับเด็กดองนะฮะเนื้อตัวครับเกินอยู่2ปอนด์นะครับตอนนี้โอเคขอบคุณน้องชายโชคดีครับเอาแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งวันนี้ชกเป็นคู่เอกเลยนะวันนี้เราได้ปอนด์หนึ่งอ่ะครับร้อยหนึ่งกับร้อยปอนด์อ่ะคู่ต่อสู้บางคาน้อยเนี่ยเขามา100เราต่อยเขาปอนด์นะไม่เขาเอ้ยเขาต่อยเราปอนด์นึงวันนี้เจอเด็กดองนะแต่เราน่าจะได้มีความยงความยาวน่าจะสูงกว่านะมั้งรถสูงเท่าไหร่เนี่ย166น้ำหนักของเราปล่อยมัน51ครึ่งปีนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้เข่า17นี่มวยเข่าหรือมวยอะไรเนี่ยมวยเข่ามวยเข่าเห็นไหมบางค่าน้อยนี่เขาชกมันเป็นหลายเป็นร้อยนะเห็นมีเขามีอะไรเขามีประเภทยังไงเห็นจุกจิกฝีมือฝีมือจุกจิกกันนะแต่เขาเตี้ยเจอมวยอย่างนี้เคยเจอมวยเตี้ยไหมต้องทำยังไงเวลาเจอแบบมวยห้างน้อยจุกจิกต้องทำไงดักแทงอ๋อดักแทงดักเตะแล้วบางนี้นะเราคือเราต้องไวกว่าเขากิ๊กนึงครับอ้าวเราซ้อมอยู่ที่ชุมพรชุมพรในค่ายนี้นะเกียรติยอดยิ่งเนี่ยอยู่แถวในตะโกใช่ไหมครับกี่วันรอบนี้เข้ามาประมาณเดือนเดือนหนึ่งเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะผลงานมาชกในกรุงเทพกี่ไฟแล้วตอนนี้แปดไฟชนะกี่ไฟเจ็ดไฟเลยเหรอล่าสุดนี่เป็นไงสะดุดแพ้ใช่นะแพ้เพชรเดือดนั่นคือสะดุดใช่ไหมวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยหนึ่งวันนี้ก็ร้อยหนึ่งเวทนี้โอเคไม่ต้องคุ้มไม่ต้องรู้พอดีนะและอีกไฟนึงก็ชนะใครชนะนกสามต่อชนะชนะนกสามไฟหลังนี่คือชนะรวดเอ้ยชนะสองแพ้หนึ่งนะวันนี้เอ้าเพิ่งได้รางวัลอะไรมาเนี่ยที่ทางใต้นี่ที่ชุมพรยอดเยี่ยมอ๋อต่างสมาคมชาวภาคใต้นะธรรมดานี่กลับไปได้ฉลองไงเนี่ยถ้าชนะวันนี้กลับไปฉลองได้เลยนะลูกหลานจากจังหวัดชุมพรนะฝากพี่น้องชาวชุมพรเป็นกำลังใจให้ผมนะผมจะทำให้เต็มที่โอเคขอบคุณน้องชาย